ท้องใจจะไม่รักคนมิดเขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเธอจะมองฉันฉันอยู่ดีที่ทักไปหาทุกวันจะให้ฉันทำยังไงได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายได้ก็แบบว่าตอบได้แม้ว่าเป็นที่ฉันว่าเขาตอนนี้มันค้างคาก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลยบางทีถ้าอยู่กับเขาก็คิดว่าทำไมไม่ใช่เราอะที่จริงก็รู้คำตอบแต่ความจริงแล้วแม่ก็เศร้านะช่างไม่อยากจะเล่าแล้วโซดาผสมกันเหล้านะแต่เกิดคืนนี้ฉันเมาโทรไปหาทำไมต้องเดาแล้วถ้าคงได้อยู่กับเขาอะถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคล้องใจจะไม่รักก็มีเขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้ถ้าเธอไม่ได้เธอจะมองฉันไหมถ้าเราไม่จะช้าไปใช่เขาจะเป็นฉันได้ไหมหรือความจริงไม่ว่าอย่างไรแต่ก็ไม่รักฉันอยู่ดีใช่ Snoop but I got my flow เขาไม่เห็นผมอยู่ในคลับถ้าไม่ได้ดู my show ไม่ได้คุชแนลในสตรีทเพราะไม่มี sick phone ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แต่ในคอนโดนั่งอยู่บนโซฟาเล่นแต่ Nintendo ไว้ได้คุณมาอยู่ด้วยอยากชวนคนดูนี่มองแล้วเปิดแอร์เย็นๆแล้วชวนมาดูอยากได้อะไรก็แค่เธอละบอกมา Anything you want ไม่ต้องเสียเวลาฮะถ้าไม่ว่าอะไรชวนเล่นฟีฟ่า My babyมีเธออยู่ด้วยกันมันก็คงจะดีโคอยากให้เราสนิทเหมือนสนิทกับลีโลเอ้ก็คืนนี้มันเหงาไม่เอาอีกแล้ว Cause I need you right now อย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมช่วยทำให้ฉันฟังดีจะหาคืนนี้จะเหนื่อยกันเหงาอยู่เหมือนกันเกินอย่างนี้มันคงจะดีถ้าเธออยู่กับฉันจะกลับไปเหงาทำไมคนเดียวฉันเสาร์สีที่อยากให้เธออยู่ต่อไม่ทำอะไรเธอชัวร์ไม่ต้องกลัวพ่อดูหลอกมันนอนดู Netflix ชวนมา Big TV แล้วเอาแขนผมไปหนุนอุ่นมันกอดพี่มึงก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อใครที่เคยบอกว่าผมแสบเงินผมไม่น่าสัตว์นะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็ต้องมีแดดอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกแบบว่าเธอน่ะเซ็กซี่ถ้าผมแทบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกถ้าไม่ออกสวัสดีครับ Facebook Live Trader Trader Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่26กรกฎาคมนะครับก็วันนี้นะครับเลทมาประมาณ15นาที20นาทีนะครับเพราะว่าตัว OBS มีปัญหานะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่ประหลาดมากๆนะครับก็ไปเซิร์ชอยู่ใน Google พักหนึ่งนะครับจนได้โซลูชันมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการ uninstall iTunes ออกไปนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งทำไปนะครับก่อนที่จะช่วงไลฟ์ล่าสุดไปนะครับแล้วก็มาไลฟ์อีกทีวันนี้นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเอา iTunes ออกไปนะครับกลายเป็นว่า OBS ใช้ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับ install กลับเข้ามาแล้วก็มาพบกันได้นะครับเลทนิดนึงครับต้องขออภัยสวัสดีครับคุณคัสโนวานะครับสวัสดีครับคุณสมมาสวัสดีครับคุณดิษฐิพงษ์นะครับ
กด1ไลค์นะครับให้1แชร์เป็นกำลังใจให้เพจ Forex Review ด้วยนะครับก็วันนี้เราไปกันเลยนะครับเราไปดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับในตอน2ไม่ใช่2ทุ่มนะครับตอนตีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับ FOMC Statement นะครับแถลงการออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตอนตีหนึ่งแล้วก็ FOMC Press Conference นะครับซึ่งจะเป็นนะครับน่าจะเป็นเจอโรม พาวเวลนะครับพูดนะครับในภายหลังช่วงตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นอีเวนท์ที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่าตลาดเนี่ยได้ตอบสนองไปแล้วนะครับว่าครั้งนี้จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 5.5% นะครับก็สิ่งสำคัญนะครับช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับก็โอเคนะครับ investing.com วันนี้ไม่มีอะไรตอนทุ่มหนึ่งก็มี building permit นะครับแถลงหรือว่าประกาศออกไปแล้วนะครับก็ค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนนะครับก่อนที่ไปดูในกราฟในส่วนของกราฟทองคำกันเนาะที่เป็นโฟกัสวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ IEX Market นะครับโบรกเกอร์ที่อยู่คู่กับเรานะครับเป็นผู้สนับสนุนของเรามาอย่างยาวนานนะครับเทคไอยูเอ็กซ์มาร์เก็ตนะครับมีโบนัสที่ดีมากๆนะครับสเปซต่ำสุดๆนะครับแล้วก็ฝากถอนรวดเร็วนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้าสามารถนะครับคลิกที่ลิงก์ของไลน์นี้นะครับจะมีคลิกที่แคปชั่นของไลน์นี้นะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปนะครับเปิดดูข้อมูลของโบรกเกอร์นะครับดูรายละเอียดบัญชีนะครับ IEX Market เนี่ยปัจจุบันก็จะมีอยู่บัญชีอยู่4ประเภทนะครับก็จะมีนะครับวันนี้เครื่องผมจะรวนๆนิดนึงนะครับจะมี Standard นะครับ Standard Plus บัญชีรอนะครับแล้วก็บัญชี Pro นะครับเราสามารถเปรียบเทียบประเภทบัญชีต่างๆได้นะครับข้อดีนะครับจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละประเภทบัญชีนะครับบัญชีไหนฟรีสวอปนะครับบัญชีไหนไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูนะครับวันนี้อาจจะโฟกัสอยู่ได้แค่2คู่เงินนะครับต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าสักประมาณทุ่ม50นะครับผมจะต้องเดินทางนะครับไปทับลูกครับเพราะว่าวันนี้เริ่มช้านะครับด้วยอุบัติเหตุนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะดูกันแค่2คู่เงินนะครับบอกก่อนเลยนะครับทองคำกับUS Dollar กับค่าเงินหยวนนะครับค่าเงินหยวนเนี่ยผมเพิ่งดูให้เมื่อช่วงก่อนไลฟ์นี่เองนะครับก็ทองคำนะครับเรามาดูกันก่อนว่าปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับมีการแชร์ไอเดียออกไปนะครับทิศทางของราคาทองคำเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นไปในลักษณะไหนแล้วนะครับก็ปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับตอนนี้แท่งเดย์นะครับได้เคลื่อนที่มาปัจจุบันเนี่ย 1,792.93 แล้วนะครับก็ขึ้นมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไอสันนิษฐานนะครับหรือว่าตัวแนวรับจุดที่เป็นจุดที่มันแรลลี่นะครับช่วงวันอังคารที่แล้วเนี่ย1955เนี่ยวันนี้นะครับเกือบจะครบเทรดมาวันประมาณวันครึ่งนะครับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับก็คงนะครับสุดท้ายแล้วคำตอบเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตอนตีหนึ่งนะครับกับตีหนึ่งครึ่งนั่นแหละนะครับว่าสุดท้ายแล้วแหละราคาทองคำจะขึ้นนะครับหรือลงต่อนะครับก็โดยรวมนะครับก็ทองคำอย่างที่บอกมันมีโครงสร้างหลายๆอย่างนะครับที่เป็นตัวสนับสนุนราคานะครับไม่ว่าจะเป็นในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยวันนี้นะครับแผนที่ให้ไว้ก็จะเป็นแผนย่อบายนะครับแต่กลายเป็นว่าราคาไม่ได้ย่อลงไปให้บายนะครับวันนี้แผนจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือลงมานะครับประมาณสัก1957แล้วเราจะบายขึ้นไปนะครับทาร์เก็ตระยะไกลก็นู่นมองกันที่1980นะครับแต่ราคานะครับไม่ได้ลงไปในจุดที่เรารอขึ้นรถอยู่นะครับ1957ราคาเนี่ยมีการแค่เลี้ยงตัวอยู่บริเวณนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าโอกาสขึ้นต่อของมันเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ประมาณไหนนะครับตอนนี้นะครับดูในกรอบ 4S นะครับเราก็เห็นว่ามันมาติดตรงบริเวณแนวต้านที่ผมบอกเมื่อเช้านะครับช่วงเช้าเลยเนี่ยประมาณ1973นะครับขอบ upper band นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ1973แล้วตัวแนวรับ lower band นะครับจะอยู่ประมาณ1952นะครับแล้วพอช่วงบ่ายนะครับตัวไอ้ Bollinger band เนี่ยมันก็ compress นะครับมีการบีบอัดขึ้นมาก็ตัวแนวต้านของมันนะครับก็ลดลงมานะครับก็
ก็ตอนนี้นะครับยังติดตัว upper band นะครับของกรอบเวลา 4S อยู่นะครับซึ่งเป็นได้หลายแบบนะครับราคาอาจจะกลับลงมาทดสอบนะครับตัว middle band นะครับแถว1963เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับไปน่าจะไปได้น้อยๆนะครับ1980แบบนี้นะครับอันนี้คือเวที่1นะครับหรือเวที่2นะครับผมมองว่าราคาเนี่ยตอนนี้นะครับดูเนี่ยมันเหมือนจะเบรกโครงสร้างนะครับตัว neckline นะครับตัวแนวต้านหลักนะครับแถว1965ขึ้นมาได้นะครับซึ่งแท่งเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับเบรกขึ้นมาได้แข็งแรงสตรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสนะครับขึ้นไปถึง1980ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเวนี้ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มทิศทางราคาทองคำนะครับในวันนี้นะครับจนจะไปถึงช่วงอาจจะก่อนนะครับก่อนประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับก่อน Fed FOMC Fed Conference เนี่ยจะเป็นได้2เวย์นะครับก็คือขึ้นไป1980เลยนะครับหรือย่อลงมานะครับช่วงประมาณ1964-65เพื่อขึ้นต่อนะครับอันนี้คือแนวโน้มณปัจจุบันนะครับสำหรับทิศทางราคาของทองคำนะครับวันนี้คาดการณ์ตอนแรกมองว่าราคามันอาจจะเป็นไซด์เวย์แคบนะครับเพราะว่าไปดูในตัว Bollinger Band นะครับของกรอบ1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อช่วงเช้านะครับ Bollinger Band เนี่ยมันตีบเข้าหากันนะครับคือช่วงเนี้ยผมก็ประเมินว่าราคามันน่าจะเกิดการคอมเพรสนะครับหรือว่าบีบอัดในช่วงของ BB นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับไม่เกินนะครับกรอบที่เล็กลงกว่าเดิมกรอบเมื่อวานนะครับเราคาดการณ์กันเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยราคานะครับประเมินกันอยู่จากช่วงนี้นะครับมันน่าจะอยู่ในเลง1965ลงมาถึง1955โดยประมาณนะครับราคามันก็ขึ้นลงขึ้นลงจนกระทั่งนะครับไอโครงสร้างตัว head and shoulder ที่ผมบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่ามันไหลขวามันนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคำว่าไม่สวยไม่ใช่ว่ามันไม่ complete cycle มันนะครับอันนี้เราอาจจะมองได้หลายแบบก็ได้นะครับบางคนอาจจะวาดแบบนี้นะครับประมาณนี้ขยับมาประมาณนี้นะครับมันได้ทั้งหมดนะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่เป็น logical ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันมี variance หรือว่าความแปรผันได้หลายแบบนะครับบางอย่างเนี่ยไหลขวาต่ำกว่าบริเวณหัวอีกนะครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นได้นะครับแต่ว่ามันก็คือรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันกลับลงมาทดสอบตัวเส้นแนวต้านนะครับหรือว่าเส้นแนคไลน์แถว1965อยู่บ่อยครั้งนะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาโดยในที่สุดมันก็สามารถเบรกเข้าไปได้นะครับพอเบรกแล้วเนี่ยก็ท่านที่ไม่ได้บายมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ถ้าไม่ได้เทรดแบบเบรกเอาท์นะครับหรือว่าดูแนวไพวอตหรือว่าแนวรับต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ได้ขึ้นลดนะครับเพราะว่าน่าจะรอในจุดที่ต่ำกว่านั้นนะครับซึ่งผมเองนะครับก็รออยู่เรียนช่วง1957นะครับ57ขึ้นมาหน่อยๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลงไปรับนะครับตรงเนี้ย57จะเป็นตัวช่วง lower band นะครับ lower band ของกรอบเวลา 1H นะครับซึ่งก็คิดว่าจะขึ้นลดตรงนั้นนะครับสุดท้ายอดนะครับอดก็ตอนนี้นั่งดูอยู่นะครับโอเคนะครับนี่คือไอ้กรอบโครงสร้าง inversion shoulder นะครับที่คาดว่าจะเกิดแล้วมันไม่เกิดทีนี้มันตกลดนะครับแล้วราคาก็ขึ้นมานะครับเบรก1970แล้วด้วยนะครับราคาเนี่ยตรงนี้จะเป็นบริเวณ supply zone ย่อยโซน1นะครับซึ่งโซนที่สำคัญจริงๆน่าจะเป็นช่วง1980นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ราคาดรอปลงมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ได้กลับขึ้นไปรีเทสเลยนะครับในช่วงของการรีเทสเมนต์นะครับจากสวิงไฮเมื่อวันที่20นะครับแล้วก็สวิงโลนะครับช่วง1952ของเมื่อวานเนี้ยราคาก็ช่วงบ่ายนะครับมีการเบรกฟิโบ38ขึ้นมานะครับบริเวณเน็กไลน์ของเราเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ขึ้นมาไต่นะครับจนถึง 61.8 เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโดยรวมนะครับแนวโน้มมันก็ยังดูดีอยู่นะครับยังไม่มีทิศทางหรือว่าเรียวแรงไม่มีแนวโน้มนะครับหรือว่าลักษณะของการอ่อนแรงแต่อย่างใดนะครับตอนนี้แนวรับหลักเราเหมือนกับว่าเราจะเห็นช่วง1970มันเป็นแนวรับของมันแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับมันเกิด EMA cross ในกรอบ 1S นะครับEMA cross ในกรอบ 1H ก็คือตรงนี้เกิดการวิ่งขึ้นมานะฮะช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปในกรอบ4ชั่วโมงนิดนึงนะครับก็ประเมินว่านะครับ
คือท่านที่นะครับท่านที่ยังไม่มีออเดอร์นะครับหรือว่ารอจะเทรดตัวทองคำในวันนี้นะครับผมจะมองว่านะครับช่วงจุดที่มันเกิดการแร็ลลี่ล่าสุดนะครับ19ตั้งแต่1964 1965นะครับลงไปถึง1962นะครับเรากำหนดเป็นดีมานด์โซนนะครับขึ้นมานะครับมันน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจวันนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้มันเป็นวันแห่งความผันผวนนะครับเราจะตีโคเวอร์มาประมาณนี้นะครับเป็นดีมานด์โซนที่มันเกิดการสตรองมูฟล่าสุดนะครับเป็นแท่งเต็มๆตันๆเบรกทะลุ65ขึ้นมานะครับแล้วก็เบรกทะลุ70ขึ้นไปนะครับเราก็ได้ดีมานด์โซนของเราตรงนี้นะครับซึ่งในเชิงเทคนิคอลนะครับมันมองว่าเป็นจุดที่ดีเลยนะครับว่าราคาเนี่ยถ้ามันเกิดการกลับลงมานะครับรีเทสหรือว่ากลับมาทดสอบนะครับในช่วงที่ราคามันสะบัดนะครับช่วงข่าวช่วงอะไรเนี่ยหรือนะครับประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับ US ดอลลาร์นะครับแข็งค่าขึ้นเพราะว่าเขามีการขึ้นดอกเบี้ยราคากดลงนะครับราคาทองคำกดลงเนี่ยเราก็พิจารณานะครับช่วงตั้งแต่1965ลงมานะครับถึงนะครับเอาแบบเหนียวๆหน่อยนะครับจะบอกว่าอะไรทนๆหน่อยนะครับประมาณ1961นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะบายนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตของเรานะครับบอกไว้1980อาจจะได้เห็นนะครับหรืออาจจะขึ้นเลยนะครับเหมือนที่พูดไว้ในช่วงแรกนะครับถ้าราคาไม่ย่อก็จะขึ้นไปก่อน1980แล้วมันอาจจะ develop นะครับเป็นไอ้โครงสร้างนะครับที่เมื่อเช้านะครับมีท่านหนึ่งถามมานะครับไอ้กรอบเดย์นะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงครับกรอบเดย์เนี่ยมันมีแนวรับหลักอยู่นะครับที่ผมพูดถึงว่ามันมีเส้น EMA นะครับ EMA 50วันนะครับอยู่ที่แถวๆราคา1950บริเวณนี้นะครับตอนนี้มันเกิดเส้นสีเขียวเนี่ยมันครอสขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในทิศทางของตัวกรอบเวลาเดย์เองนะครับ EMA slow moving average นะครับกำลังจะครอสนะครับซึ่งมันเกิดการครอสแล้วมาตั้งแต่ช่วงวันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธมันเกิดการครอสตัดขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยยังคงอยู่นะครับมันมีแนวรับอยู่นะครับ1955 1950โดยรวมยังดีเลยนะครับทีนี้ก็ขึ้นกับว่ามันจะไปทำไฮใหม่ได้หรือเปล่านะครับช่วง1980ครั้งที่แล้วนะครับมันมีการขึ้นไปเทสแล้วก็ย่อมานะครับในโครงสร้างนะครับแบบเนี้ยฟึบนะครับนี่คือ1980นะครับมันก็ได้อีกนะครับขึ้นกับว่าเราจะใส่จินตนาการนะครับไปได้ตรงไหนนะครับอันนี้ไหลซ้ายไอ้ไหลขวาอาจจะดูเล็กๆไปนิดนึงนะครับดูไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเหมือนในกรอบเวลาตัว 1H เราก็จะเห็นว่าตัวไหลขวาเนี่ยโลมันต่ำกว่าไหลซ้ายโลมันต่ำกว่าหัวด้วยซ้ำนะครับแต่ราคามันก็เบรกครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้ามันเคาะบ่อยๆนะครับเคาะ1980บ่อยๆนะครับเราก็ได้อาจจะได้เห็นกันนะครับในรอบนี้หลังจากที่ชนที่แล้วรอบที่แล้วไม่ผ่านนะรอบนี้อาจจะผ่านนะครับไปทดสอบช่วง2000นะครับหรือ2015นะครับซึ่งเป็น Daily Supply Zone ซึ่งดรอปกันมาเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะครับอันนี้ในโครงสร้างนึงนะครับในกรอบ Day เนี่ยมันมีรับอยู่นะครับช่วงนี้รับอยู่ปัจจุบันก็ยังรับอยู่แล้วก็อาจจะพยายามไปเทส1980นะครับหรือว่า1990ได้อีกนะครับย้อนกลับมาดูนะครับอันนี้คือกรอบเดย์นะครับเท้าความไปนะครับแล้วก็มีอะไรไหมนะครับที่เมื่อเช้านะครับผมย้อนไปไกลกรอบเดย์นะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่บอกว่ามองว่าตรงนี้นะครับเป็นนะฮะเป็น head and shoulder ได้ไหมนะครับก็ได้อีกเช่นกันนะครับบอกแล้วนะครับใส่จินตนาการเข้าไปนะครับแล้วค่อยสังเกต price action price pattern นะครับที่กระทำต่อราคานะครับเราดูโครงสร้างความน่าจะเป็นก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงที่ราคาเนี่ยมันเข้าใกล้นะครับตัวจุดที่เราโฟกัสจะเทรดกันนะครับเราค่อยสังเกตอีกทีนะครับว่าก่อนที่ราคามันจะขึ้นจะลงนะครับราคามันมีแนวโน้มในลักษณะไหนนะครับอันนี้คือเมื่อเช้าเนี่ยมีท่านหนึ่งถามมานะครับว่ามองอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็คือแนวตัว1950เป็นเส้นคอนะครับแล้วก็จุดที่มันทำไฮสูงสุดช่วง1990นะครับเป็นหัวแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นไหลขวานะครับซึ่งท่านที่เทรดแบบด้วยใช้ Fibonacci Retracement นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อนนี้นะครับมันก็ขึ้นมานะครับบางคนรอ1974นะครับแนวฟิโบ61บางคนรอนะครับช่วงเท่าไหร่นะเนี่ย197เอาไม่ใช่สิไม่เห็นขออนุญาตหายไปนิดหนึ่งนะครับ1979ก็คือ1980นะครับก็จะเป็นแนวฟิโบ 78.6 นะครับบางคนนะครับมองมากกว่านั้น1984นะครับบางคนนะครับอาจจะน้อยคนหน่อยครับที่มองฟิโบ100อันนี้ก็แล้วแต่นะครับพอดีว่าผมไม่ได้เทรดโดยใช้ฟิโบนัคคีรีเทสเมนต์นะครับแค่จะมองหาคอนฟลูเอนซ์นะครับหรือว่าจุดสอดคล้องร่วมของพฤติกรรมราคานะครับที่กระทำต่อนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าโดยรวมนะครับโครงสร้างเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไหลขวาได้นะครับมีโอกาสนะครับช่วง80น่าจะได้เห็นนะครับโอเคนะครับในส่วนของทองคำก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมยังดีนะครับแล้วก็แนวโน้มหลักนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ยังมองว่าถ้ามันย่อนะครับถ้ามันย่อกลับมาหาดีมานด์โซนนะครับให้เราเน้นบ่ายนะครับหรือนะครับราคาจะลงไม่ถึงอาจจะลงมาหาเน็กไลน์นะครับช่วง1965ทาร์เก็ตที่เรามองกันเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าวัดให้ดูก็คือจากหัวนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่หัวแล้วแหละนะครับเป็นไหลไหลขวานะครับที่เดินอีกเอียงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันสามารถเบรกเน็กไลน์มาแล้วนะครับ65เบรกมานะครับ70ก็มีการดีเทสแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จัมป์ไปต่อนะครับเราก็จะได้เอามาต่อกันตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือนะฮะบริเวณนี้นั่นเองนะครับช่วง1980นะครับมีซัพพลายโซนอยู่นะครับวาดเลยนะครับเห็นกันชัดๆนะครับว่าเรามีกรอบหรือว่าบาวเดอรี่ในการเทรดนะครับจุดที่รอเทรดนะครับบางท่านจะรอช็อตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยจะมองจุดบริเวณนี้นะครับเป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับช่วงซัพพลายโซนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ผมมองนะครับว่าตรงนี้ก็ผ่านยากเหมือนกันนะครับผ่านยากเหมือนกันหมายความว่าไอ้ตัวตอนที่ราคามันขึ้นมานะครับถ้านะครับจากนี้จนไปถึงช่วงตี1ตี2เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับช่วงตี2เนี่ยโอกาสที่จะผ่าน1980เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นจะบอกว่าเป็นออริจินเนตนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ลงเลยนะครับพอราคาเนี่ยมันหลุดช่วงนี้นะครับมันก็เริ่มเป็นเทรนด์ลงมายาวเลยจนกระทั่งมันมาเริ่มกลับตัวนะครับเมื่อ 2-3 วันล่าสุดแล้วค่อยกลับไปนะครับทำโครงสร้างตัว head and shoulder inward head and shoulder แล้วก็กลับขึ้นไปนะครับก็มองนะครับประมาณนี้นะครับมีโซนสำคัญให้เราโฟกัสกัน2โซนนะครับซัพพลายโซนตั้งแต่ช่วง1980นะครับขึ้นไปถึง1984นะครับเราบางคนดูไลฟ์นะครับอาจจะมองไม่เห็นผมตีประมาณนี้มันไม่รู้เทมเพลตผมอยู่เปล่าโอเคฟิโบสักคู่เอ็กเทลไลท์แล้วก็สักคู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราอาจจะเห็นชัดๆนิดนึงมันทำให้งงหรือเปล่าโอเคนะครับเอาเป็นว่า1980นะครับไปจนถึง1985นะครับซัพพลายโซนส่วนดีมานด์โซนนะครับในจุดที่เป็นโฟกัสบายวันนี้1965ลงมาถึง1960โดยประมาณนะครับเอาเลงไปประมาณ5เหรียญนะครับเป็นจุดบายจุดเซลล์กันนะครับก็ถ้าเทรดนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้มันเป็นวันแห่งความผันผวนเราก็จะโฟกัสแล้วก็โฟกัสสำคัญนะครับอยู่ที่การควบคุมความเสี่ยงนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันต่อนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับขออนุญาตนะครับให้เครดิตผู้สนับสนุนของเรานิดนึงนะครับก็iUX Market นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับท่านสามารถนะครับเสิร์ชแอป iUX Trade นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับล็อกอินทำ transaction ทางแลกเงินได้นะครับแล้วก็รวมถึงเทรดได้24ชั่วโมงนะครับจากหมดแอปนี้เลยนะครับแล้วก็เทรดกับ iUX Market นะครับไม่มีค่า swap นะครับยังไม่ได้จบนะครับอย่าเพิ่งหนียังมีวิเคราะห์ต่อนะครับในคู่เงินอื่นนะครับก็ยังเทรดกับ iUX Market นะครับไม่มีค่า swap นะครับซึ่งดีมากๆนะครับต้นทุนการเทรดเนี่ยของเราเนี่ยต่ำมากๆนะครับขอโทษนะครับไม่ได้รูดตัวคอมเมนต์เลยนะครับคุณพัฒน์ปฐมชาตินะครับสวัสดีครับมารอแล้วครับอาจารย์ผมมาตามดูอาจารย์3อาทิตย์แล้วยังไม่รู้ชื่ออาจารย์เลยครับผมชื่อเอาทั้งนามสกุลเลยครับผมชื่ออุทิศครับนามสกุลก็นั่นแหละครับสวัสดีครับคุณ
คุณออสนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ถามประจำผมได้หรือเปล่าผมตกใจเลยนะครับคุณออสนะครับสวัสดีครับคุณสุรางสวัสดีครับคุณดวงรักสวัสดีครับคุณนโมตัสสะแล้วถ้ามันไม่ลงล่ะครับมันไม่ลงมันก็จะขึ้นนะครับดิทธิพงศ์ไปรอ1980โซนนั้นนะครับให้รอดูพฤติกรรมราคาอาจจะขึ้นไปนะครับสุดท้ายแล้วราคากลับตัวลงกลายเป็นเข็มไส้เทียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้โฟกัสนะครับบางทีเรารอดูความชัดเจนมากเกินไปนะครับเราอาจจะไม่ได้เทรดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าเทรดนะครับควบคุมความเสี่ยงปุ๊บแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเอาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะครับว่าเราจะเทรดตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราโฟกัสแล้วนะครับควบคุมความเสี่ยงก่อนแล้วก็วางซับลอสแล้วก็เทรดนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้เราได้ออเดอร์นะครับในจุดที่ดีนะครับซึ่งความหมายของมันก็คืออาจจะซับลอสเร็วก็ได้นะครับแต่ที่ผมในลักษณะส่วนตัวของผมเนี่ยผมหลายๆครั้งผมจะเข้าออเดอร์แบบrisk entry หรือว่า aggressive entry นะครับคุณสวัสดีครับคุณปียานะครับวันนี้มาช้าใช่ครับมีปัญหาเกี่ยวกับ OBS นะครับIM Market นะครับจะมีโบนัสนะครับ4ต่อนะครับก็คืออันแรกนะครับโบนัส30เหรียญนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับยืนยันตัวตนรับโบนัส30เหรียญไปเทรดได้เลยนะครับแล้วก็ deposit โบนัส 35% นะครับได้300เหรียญสูงจากนั้นนะครับเป็น deposit โบนัส 25% นะครับสูงสุด 3,000 เหรียญนะครับแล้วก็โปรแกรมรถแบ็ครวมแล้วนะครับได้รับโบนัสมากกว่า4ต่อนะครับ3,330 US ดอลลาร์นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วนะครับเรามาดูกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ผมจะตามด้วยคู่เงิน USD CNH นะครับหรือว่าค่าเงินหยวนนะครับเราไม่เคยวิเคราะห์กันมาก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่จริงๆเนี่ยผมใช้เวลานะครับประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้เทรดนะครับ US ดอลลาร์กับค่าเงินหยวนนะครับแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าทั้งที่แล้วนะครับมีท่านหนึ่งขอไว้ซึ่งก็คือคุณปฐมชาตินั่นเองนะครับก็เลยมาดูชาร์ตนะครับซึ่งมันก็เริ่มมาจากชาร์ตเนี้ยนะครับนี่คือชาร์ตที่ผมได้มานะครับผมก็มาตีเส้นนะครับปุ๊บเป็นเทรนขึ้นนะครับแล้วในส่วนของปัจจุบันนะครับก็เป็นเทรนขึ้นตรงนี้ส่วนเทรนขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นเทรนลงนะครับในกรอบวีคนะครับนอกจากตัวเทรนไลน์นี้เราก็มี weekly demand zone ตรงนี้นะครับราคาแรลลี่ไปราคาลงมาเด้งนะครับราคาลงมาเด้งตรงนี้ก็เป็น weekly demand zone ที่สำคัญนะครับซึ่งมันก็จะเป็นนะครับตัวอันนี้มาดูค่าเงินหยวนนะครับเผื่อใครทำธุรกิจการค้ากับประเทศจีนนะครับก็ราคาเนี่ยเดิมนะครับไปทำ high ช่วงนี้นะครับ 7.37 โดยประมาณนะครับแล้วมาทำ low ตรงนี้ราคาก็ retest กลับมาด้วยจุดที่สำคัญก็คือราคาเบรกเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับประมาณ7เหรียญขึ้นมานะครับก็มันเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับจนกระทั่งล่าสุดมันเริ่มมีการ retestment กลับลงไปนะครับจากช่วง 7.28 ราคาก็เหมือนนะครับจะเป็นโครงสร้าง head and shoulder ตรงนี้นะครับกับ weekly demand zone นะครับตรงนี้นะครับซ้ายนะครับหัวแล้วก็ขวาตรงนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับผมไปแบบเร็วๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันอาจจะเป็นรูปแฟลกในขณะนี้ก็ได้ครับก็คือราคาเนี่ยแรลลี่มานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือการคอนโซลิเดตในรูปของแฟลกนะครับอาจจะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูในกรอบ 4S นะครับกรอบ 4S เราก็จะมีนะครับราคาเนี่ยจุดโฟกัสนะครับปัจจุบันถ้าเราจะเทรดนะครับค่าเงินหยวนนะครับเราจะโฟกัสที่การเซลล์กันนะครับเพราะว่าโครงสร้างตัวนี้ไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าราคามันออกจากโซนนี้ไปนะครับขึ้นไป1ครั้งขึ้นไป2ครั้งโอ้ขึ้นไป2ครั้งนะครับครั้งนี้อาจเป็นครั้งที่3ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำไฮที่ต่ำลงนะครับนี่คือไฮสูงสุดนะครับไฮรองลงมาแล้วก็ครั้งนี้อาจจะได้ไฮที่ต่ำลงซึ่งราคาขึ้นไปถ้าขึ้นไปโซนนี้นะครับตั้งแต่7.18นะครับจนถึง 7.21 โดยประมาณก็จะเป็นโซนที่เราโฟกัสกันนะครับสวิงแรกก็อาจจะมาที่โลนี้นะครับแถวๆ 7.125 แล้วก็จริงๆนะครับถ้าดูโครงสร้างเนี้ยเราน่าจะมองยาวมีโอกาสที่จะวิ่งซิกแซกลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงบริเวณเน็คไลน์นะครับหรือว่าเส้นแนวต้านที่มันเบรกมาก็คือ7เหรียญนะครับก็โดยรวมนะครับ USD CNS นะครับค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินหยวนถ้าคืนนี้แข็งค่าขึ้นให้พิจารณาช็อตลงมานะครับแล้วก็มองอาจจะมองทาร์เก็ตถือได้ยาวๆนะครับลงมาถึงช่วง7เลยนะครับยกเว้นแต่ว่ามันจะมีการเบรกตัวโครงสร้างแฟลกตรงนี้ขึ้นไปซึ่งถ้ามันมีการเบรกโครงสร้างแฟลกตัวนี้ไปนะครับตัวนี้นะครับแฟลกก็คือเราจะมีแนวต้านเส้นนี้
มันก็นะครับมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นต่อได้ไกลๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีการแรลลี่มาจากช่วงเนี้ยนะครับถ้ามันเบรกโครงสร้างแฟกตัวนี้ไปนะครับมันก็จะได้ขึ้นต่อยาวๆนะครับไปได้เป็นเทรนขึ้นนะครับอาจจะเบรกตัวแนวต้านไอ้ตัวเส้นนี้ไปด้วยนะครับไปทำนิวไฮด้วยนะครับโอเคนะครับก็ USD CNH ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ทักทายกันนะครับแล้วก็ขออภัยที่วันนี้มาช้านะครับติดขัดด้วยตัวปัญหาเทคนิคนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถไปดูคู่เงินอื่นๆที่หลากหลายเพราะว่าจำเป็นต้องไปรับลูกนะครับสวัสดีครับคุณสนทรนะครับนอนรู้ครับว่าจะไปทางไหนนะครับได้ครับฟังพบคุณประสมพรบอกว่าผมกะเซลล์ยาวเลยจานผมไปฟังเรื่องเศรษฐกิจจีนมากำลังฟื้นน่าสนใจมากครับพร้อมๆกับดอลลาร์ที่กำลังร่วงใช่ครับทิศทางราคาสอดคล้องนะครับแล้วก็ตัวกราฟหรือว่าตัวเทคนิคอลก็สอดคล้องน่าจะสนับสนุนการทั้งยูเอสดอลลาร์ทั้งค่าเงินหยวนนะครับโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่กับเทรดเดอร์เทรดเดอร์ทอล์คครั้งถัดไปนะครับคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านพอร์ตฟ้านะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสวัสดีครับ